สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แพทย์นาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่305แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่24 สิงหาคมนะ2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลาริกมุสิกวงศ์นะครับหันมาดูเวลาตอนนี้4 ทุ่ม 6 นาทีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดภาค3เป็นภาคที่3เนาะของการเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะครับขอผ่าตัดคลอดนะขอผ่าตัดคลอดภาคแรกเนี่ยพูดไปแล้วเรื่องว่าข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คืออะไรนะครับที่จะต้องผ่าตัดคลอดนะภาคแรกนะครับส่วนภาคที่2ก็พูดถึงเรื่องของว่าแล้วถ้าจะขอผ่าแบบไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เลยเนี่ยทำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ครั้งที่3นะครับครั้งที่3เนี่ยภาค3เนาะพูดเรื่องของว่าถ้าท้องแรกผ่าไปแล้วเนี่ยท้องหลังเนี่ยถ้าจะผ่าอีกต้องเตรียมตัวยังไงระหว่างนี้ครับท้องหลังถ้าจะผ่าอีกจะต้องทำไงเพราะว่ามันจะมีแบบว่าท้องหลังแบบไม่ต้องผ่าก็มีนะที่เราเรียกว่าโทแลกTrial of Labor After Cesarean Section นะครับหรือว่าเมื่อสมัยก่อนอาจจะเรียกว่า VBAC อย่างเงี้ยวันนี้เราจะไม่พูดถึงวันนี้จะมาพูดถึงกรณีที่ว่าท้องก่อนหน้านี้ผ่าท้องหลังเนี่ยจะผ่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับจะต้องทำยังไงสรุปเลยนะครับในนี้ต้องขออนุญาตอ่านโพยนะฮะเพราะว่าพวกนี้ข้อมูลทางการแพทย์นะเดี๋ยวจะหลุดนะเดี๋ยวจะพลาดเขาบอกว่า 20% ของการผ่าตัดคลอดในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดคลอดท้องหลังนะครับท้องแรกผ่าท้องหลังก็ผ่านะครับในผู้หญิงที่ท้องแรกผ่าตัดคลอดเนี่ยโดยแผลผ่าตัดเนี่ยอยู่ที่มดลูกด้านล่างส่วนล่างนะครับมดลูกส่วนล่างต้องเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่แผลที่หน้าท้องนะฮะอันนี้แผลที่มดลูกนะครับแผลที่มดลูกหมอจะรู้ได้ไงนะครับว่าแผลที่มดลูกลงแบบไหนต้องไปดูในออบโน้ตนะครับคือบันทึกการผ่าตัดของท้องที่แล้วเนี่ยนะครับโอเคก็บอกว่าถ้าในท้องที่แล้วนะครับผ่าตัดคลอดโดยแผลผ่าตัดอยู่ที่ส่วนล่างของตัวมดลูกนะครับแล้วท้องนี้เนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้ผ่าตัดคลอดช่วงอายุครรภ์39 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับให้ผ่าตัดคลอดช่วงที่อายุครรภ์93 สัปดาห์ขึ้นไปคือ93 สัปดาห์+0 วันถึง93 สัปดาห์+6 วันนะครับนะแทนที่จะผ่าช่วง38 สัปดาห์+0 วันถึง38 สัปดาห์+6 วันสรุปว่าอย่างนี้ให้ผ่าตอนประมาณสัก39 สัปดาห์นะครับโอเคเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของภาวะเด็กมีปัญหาเรื่องของการหายใจนะครับนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเจ็บท้องเองด้วยนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับคือช่วงวันที่ผ่าตัดนะครับสรุปว่า39 สัปดาห์นะนะครับอันที่สองนะครับอันที่สองถ้าสมมุติว่าอันตราซาวด์ดูแล้วนะครับอันตราซาวด์ดูแล้วสงสัยที่ตัวมดลูกเนี่ยผนังมดลูกเนี่ยกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยมีความผิดปกตินะครับให้ผ่าตัดคลอดที่ช่วงอายุครรภ์37 สัปดาห์ถึง 38 สัปดาห์นะครับนะ37 ถึง 38 สัปดาห์อันที่3นะครับถ้าสมมุติครั้งที่แล้วผ่าตัดคลอดโดยที่แผลผ่าตัดเนี่ยอยู่ที่ตัวมดลูกส่วนบนนะครับตัวมดลูกส่วนบนเลยนะฮะให้ผ่าตัดคลอดช่วง36 สัปดาห์ถึง 37+6โหคือเร็วมากๆเลยนะครับ36 สัปดาห์บอกว่าให้ผ่าคลอดได้แล้วเหตุผลเพราะงี้ครับเพราะว่าการที่ครั้งนี้แล้วถ้าเราผ่าตัดคลอดโดยแผลเป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับที่ส่วนบนของมดลูกเนี่ยโอกาสมดลูกแตกเนี่ยสูงนะครับโอกาสมดลูกแตกเนี่ยสูงถ้ามดลูกแตกเนี่ยโอกาสเสียชีวิตนะทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมีสูงนะครับเพราะนั้นต้องรีบผ่าตัดคลอดนะครับนะต้องรีบผ่าตัดคลอดนะครับสามอันแล้วนะครับบอกว่าถ้าไม่มีอะไรนะครับให้ผ่าตัดข้อช่วง39 สัปดาห์นะครับถ้าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการ
ถ้าอัลตราซาวด์ดูแล้วนะครับตัวมดลูกเนี่ยมีความหนาที่ผิดปกติเนี่ยให้ผ่าคลอดตอน37ถึง38ถ้าท้อที่แล้วนะครับผ่าตัดไปที่ส่วนบนของตัวมดลูกให้ผ่าตัดคลอดช่วงอายุครรภ์ที่36ถึง37บวก6สัปดาห์นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ดูผ่าตัดที่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะต่างประเทศหรืออะไรไม่สามารถตามไปดูได้นะครับให้คุณหมอประเมินนะให้คุณหมอประเมินแล้วก็กะเอาแหมจะใช้คำว่ากะคือใช้รวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็หาช่วงเวลาผ่าตัดที่เหมาะสมเอาเองนะครับนะสุดท้ายนะครับอันที่สรุปนะสุดท้ายบอกว่าเขาถามว่าผ่าตัดคลอดแล้วมีลูกได้กี่คนนะครับในนี้บอกว่าการันตีไม่ได้เลยนะครับการันตีไม่ได้ว่าจะมีกี่คนแล้วจะปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาเพื่อให้คุณแม่ช่วยตัดสินใจนะครับถ้าเคยผ่าตัดคลอดครั้งเดียวนะครับเคยผ่าตัดคลอดหนึ่งครั้งครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสลกผิดปกติลกยึดเกาะผิดปกติเนี่ยประมาณ 0.2% อันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะเขาจะมีถึงท้องที่6เลยนะครับ 0.2% นะครับโอกาสตัดมดลูก 0.6% โอกาสให้เลือด 4% โอกาสที่อันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะ 0.1% โอกาสอันตรายต่อลำไส้ 0.1% โอกาสที่แม่เสียชีวิต 0.19% อันนี้ก็คือข้อมูลนะครับท้องเยอะยิ่งเคยผ่าตัดคลอดเยอะความเสี่ยงยิ่งสูงโดยเฉพาะเรื่องของลกเกาะฝังตัวผิดปกตินะครับแต่อย่างที่บอกครับพวกนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะเป็นกลุ่มไหนบางคนผ่าไปแล้ว2ท้อง3ท้องอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับก็ต้องบอกไว้แล้วเขาบอกว่าในนี้ก็มีรายละเอียดเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีจะต้องใช้ความละเมียดละไมในการผ่าตัดนะเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยลงแผลเนี่ยอาจจะลงไม่ต้องเหมือนเดิมก็ได้เช่นคนไข้เคยผ่าตัดแบบบิกินี่แต่ถ้าท้องนี้เนี่ยไม่แน่ใจไม่มั่นใจมีปัญหาเรื่องโรคก่อตับอาจจะลงแผลแนวตั้งก็ทำได้นะครับหรือครั้งที่แล้วลงแผลแนวตั้งครั้งนี้อยากจะผ่าตัดแบบแนวบิกินี่ก็สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับดิสคัสคุยกับคนไข้แล้วก็เลือกเป็นรายๆไปนะครับไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะสรุปให้คุยกับคนไข้ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือต้องคุยกับคนไข้นั่นแหละนะครับว่าจะเอายังไงนะครับเกี่ยวกับท้องนี้แต่อย่างที่บอกนะครับอันนี้ข้อมูลเฉพาะว่าวางแผนผ่าตัดคลอดนะครับในท้องหลังในกรณีที่ท้องแรกเคยผ่าตัดคลอดมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของโทแลกนะครับการคลอดเองหลังจากที่เคยผ่าตัดหัวข้อนี้เคยพูดแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เดิมไว้ให้นะครับนะโอเคก็ไปดูกันได้นะครับผมใช้เวลาได้ไหนโอ้8นาทีพอดีเลยนะครับสอบถามหน่อยนะครับวันนี้กล้องเป็นยังไงนะครับชัดไหมเสียงเป็นยังไงนะครับชัดไหมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็กล้องตัวโทรศัพท์ใหม่นะครับกล้องก็ตัวใหม่เนาะเสียงก็อาจจะใหม่ไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคนะครับก็พบกันทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ